วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องสเปซฟู้ดชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดพลูนะครับอยู่ที่ตลาดพลูนะครับมาดูบรรยากาศการขายมาดูบรรยากาศการจัดร้านของโกโก้ไอต้นนะครับชื่อร้านก็ชื่อว่าโกโก้ไอต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับรสชาติของโกโก้จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะโกโก้ของทางร้านจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะฮะก็จะมีระดับละอ่อนระดับเข้มแล้วก็โคตรเข้มนะครับในราคาที่เท่ากันทุกเมนูนะครับในราคา45บาทนะทุกคน45บาทนะครับเพื่อนๆทุกคนฮะตอนนี้ก็โกโก้ไอต้นนะครับร้านโกโก้ไอต้นเนี่ยเขากำลังจะจัดร้านเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีไม่นานนะฮะก็เริ่มกำลังที่จะขายแก้วแรกแล้วนะฮะข้างหลังมีคนต่อคิว10กว่าคิวแล้วฮะตอนนี้ร้านยังไม่เปิดขายเลยนะฮะกำลังจะจัดร้านเสร็จนะครับกำลังจะจัดร้านเสร็จก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะขายแก้วแรกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะฮะแล้วก็มาชิมกันด้วยว่าโกโก้ไอต้นรสชาติเป็นยังไงนะครับนี่แก้วนี้หรนี้เดี๋ยวเริ่มมาดูบรรยากาศการขายแก้วแรกกันเลยนะฮะพี่อันนี้สั่งเป็นอะไรตรงกลางโอ้โหร้อยค่ะค่ายิบร้อยจะถูกตรงเป็นอีกแล้วเป็นชั้นเจ็ดสิบเลย
ของพี่นี่สั่งเป็นอะไรครับพี่เข้มค่ะเข้มนะฮะโอ้โหน่าโดนมากครับทุกคนนะฮะน่าโดนมากครับทุกคนฮะก็บรรยากาศการขายเริ่มต้นขึ้นแล้วนะแต่ลูกค้าก็มารอตอนนี้คือลูกค้าขายไปบางส่วนแล้วนะครับก็เหลือลูกค้าที่เห็นตอนนี้ก็ประมาณ7คน7ถึง8คนนะฮะมาต่อคิวแล้วก็มาต่อเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็มาชิมกันว่ารสชาติของโกโก้ไอต้นเป็นรสชาติแบบไหนนะฮะทางโกโก้ร้านไอต้นเนี่ยจะมีทีมงานตอนนี้ที่เห็นอยู่3คนนะฮะมีอยู่3คนมีพนักงานเก็บเงินพนักงานทำโกโก้แล้วก็พนักงานใส่น้ำแข็งนะครับสะอาดสะอ้านนะครับสำหรับร้านโกโก้ไอต้นนะฮะเพิ่งเปิดร้านเองนะฮะทุกคนเข้าไปแล้วนี่เกือบ10แก้วแล้วทุกคนนะอันนี้น่าคิดมากมากทุกคนเรามาโดนนะน้องมาโดนอันนี้จะเป็นเมนูเข้มกับละอ่อนนะเดี๋ยวมาดูกันผมอยากฝากบอกเพื่อนๆถ้าได้มาเที่ยวตลาดพลูก็ลองแวะมากินโกโก้ร้านไอ้ต้นก่อนนะครับโกโก้ร้านต้นนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะครับมีละอ่อนมีเข้มโคตรเข้มนะมี3อย่างทุกเมนูนี้ราคา45บาทใช่ค่ะราคาเดียวเลยค่ะแล้วก็ไซส์เดียวไซส์เดียวนะฮะไซส์เดียวราคาเดียวนะฮะมันจะเป็นโกโก้เข้มข้นค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบระดับตอนนี้นอกจากขายที่นี้แล้วมีขายที่อื่นอีกมั้ยฮะตอนนี้มีเปิดอีกสาขาหนึ่งที่อยู่ที่มอจันเกษมค่ะมอจันเกษมใช่ค่ะเป็นสาขาที่2แต่ว่านอกจากนี้ในกรุงเทพยังไม่มีค่ะโอเคนะฉะนั้นเพื่อนๆใกล้ที่ไหนลองไปที่นั่นนะฮะส่วนสาขานี้เป็นสาขาแรกอยู่ที่ตลาดพลูนะครับอยู่ที่ตลาดพลูสอบถามหน่อยฮะถ้าเกิดคนอยากจะซื้อไปฝากคนทางบ้านเนี่ยมีมั้ยได้ค่ะเป็นแบบกลับบ้านเราจะใส่เป็นนมกับโกโก้ไปให้ค่ะสามารถไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนได้ค่ะแยกน้ำแข็งค่ะโอเคเพื่อสามารถซื้อไปฝากคนทางบ้านได้ด้วยนะฮะซื้อไปฝากคนทางบ้านได้ด้วยนะครับสำหรับโกโก้ไอ้ต้นนะฮะไม่ใช่ว่าจะกินแต่ทางร้านอย่างเดียวนะฮะจะบอกว่าคิวยาวก็ไม่ผิดนักนะเพราะว่าเมื่อกี้คิวมันซาไปบ้างแล้วคนก็รอบแรกมันหมดไปแล้วอันนี้มาเจอล็อตที่สองแล้วเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่นะเพิ่งเปิดร้านได้ไม่กี่นาทีนะสำหรับโกโก้ไอ้ต้นนี่นะครับนี่เท่าที่ดูเปิดร้านยังไม่ถึง10นาทีเลยนะคนก็เข้ามาต่อคิวอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศการเข้าคิวซื้อโกโก้ไอ้ต้นนะครับอยู่ที่ตลาดพลูนะครับอยู่ที่ตลาดพลูนะครับขายเฉพาะช่วงเย็นนะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวนะทุกคนหยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดวันจันทร์นะฮะแล้วก็มาเปิดขายตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปประมาณนี้นะฮะอาศัยการจัดร้านก็ประมาณสัก10นาทีก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับการขายโกโก้ร้านนี้มหัศจรรย์มากนะเพราะว่าก็จะโดยอาศัยถังน้ำมันนะฮะแล้วก็ทำเป็นแบบร้านสวยๆเก๋ๆแบบนี้นะฮะน่ารักนะได้นะคะสำหรับได้2ทั้ง5
ับค่ะเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับโกโก้ไอต้นนั้นก็จะมีอยู่ที่ขายอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีอยู่3กระบวนการนั่นคือกระบวนการกรองน้ำแข็งกระบวนการเทโกโก้ซึ่งโกโก้เป็นโกโก้ที่เขาปรุงผสมมาจากบ้านแล้วนะฮะแล้วก็มาเทใส่ตรงนี้นะฮะมาเทใส่ตรงนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็เก็บสตังค์นะครับเป็นแคชเชียร์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับโกโก้ร้านไอต้นก็จะมีความเข้มข้นอยู่3ระดับนะครับก็คือความละอ่อนเข้มแล้วก็โคตรเข้มนะฮะสำหรับใครที่เหมาะสมกับโปรแกรม3ตัวนี้ตัวไหนนะฮะความเข้ม3ตัวนี้ตัวไหนก็ลองมาซื้อหากันได้นะครับมาชิมนะครับโกโก้ไอต้นนะครับอยู่ที่ตลาดพลูนะครับขายตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดในแต่ละวันนะครับผมดูสต็อกจากของนี้ใช้แก้วค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวันหนึ่งนี่ขายได้ประมาณหลายร้อยแก้วเลยทีเดียวนะครับหลายร้อยแก้วแล้วก็โกโก้นี่ผสมมาเป็นถังใหญ่เลยนะครับเป็นถังที่เราซื้อน้ำใน 7-Eleven ประมาณกี่ลิตรอ่ะ10ลิตรนะฮะก็มีตั้ง 4-5-6 ถังเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับถือว่าขายดีอีกร้านหนึ่งนะฮะที่ผมพาทุกคนมาดูนะครับการขายโกโก้ร้านไอต้นร้านนี้นะครับที่ตลาดพลูครับผมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันต่อไปนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราเตรียมต้อนรับลูกค้าไว้ที่กี่คนครับเนี่ยที่กี่แก้วครับเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยวันนี้ประมาณ500แก้วต่อวันทุกคนนะฮะแล้วมาตอนไหนที่จะได้กินแน่นอนมาตอนไหนที่จะไม่ได้ดื่มแน่นอนก็ส่วนใหญ่ก็คือจะพอดีกันค่ะก็คือเราเปิดร้าน5โมงถึง4โมงค่ะคือทุกวันจันทร์ถ้าเกิดมาช่วงประมาณสัก5โมงถึงช่วงระยะเวลาถึง4ทุ่มนี่ได้กันได้ดื่มกันทุกคนนะได้ดื่มกันทุกคนฮะสำหรับการเข้าคิวของร้านในต้นโกโก้นะครับร้านโกโก้ต้นเนี่ยนะก็จะเข้าคิวใช้เวลาไม่นานหรอกเห็นว่าคิวเยอะตอนนี้ประมาณ10กว่าคนแล้วเนี่ย10กว่าคนแล้วตอนนี้เห็นว่าคิวเยอะไปนิดเข้าคิวไม่นานนะครับยืนไม่นานก็ได้ดื่มได้ทานเลยนะฮะเพราะว่าของโกโก้หรือว่าโกโก้เขาทำมาจากบ้านสำเร็จเรียบร้อยแล้วมากรอกน้ำแข็งมาใส่น้ำแข็งมาใส่โกโก้ตรงนี้แล้วก็มาเก็บสั่งตรงนี้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศร้านในต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่า
เข้าคิวแล้วก็รสชาติโกโก้ของร้านในต้นเป็นรสชาติแบบไหนนะครับผมจะกินโกโก้ระดับความเข้มที่ความเข้มกลางนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณคนที่10กว่านะประมาณ10 12 13คนน่ะข้างหน้าผมก็10กว่าคนข้างหลังผมอีก 4-5 คนนะฮะนั่นคือบรรยากาศร้านโกโก้ไอ้ต้นนะฮะชื่อร้านเขานะผมไม่ได้เรียกแบบไม่ให้เกียรติเขานะแต่ว่าชื่อร้านเขาชื่อร้านไอ้ต้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะรอประมาณสักกี่นาทีแล้วก็มาชิมด้วยกันนะฮะตอนนี้เหลืออีกไม่กี่คิวแล้วนะครับก็จะได้คิวของผมแล้วนะฮะ 4-5 คนด้านหน้าผมนะฮะตอนนี้ใช้เวลาประมาณการรอประมาณสัก 7-8 นาทีแล้วตอนนี้ก็กำลังจะถึงคิวผมแล้วนะฮะอีกประมาณ3คิวด้านหน้าผมนะครับก็จะน่าจะใช้เวลาประมาณประมาณ10กว่านาทีนะครับถ้ารอคนรอประมาณ10กว่าคนนะครับใช้ประมาณ10นาทีก็จะมาดูพาเพื่อนๆมาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนได้น้ำโกโก้นะครับสเตชันนี้จะเป็นสเตชันการกรอกน้ำแข็งนะฮะการกรอกน้ำแข็งนะครับแล้วก็สเตชันที่2ก็จะเป็นการใส่โกโก้กับนมนะฮะใส่โกโก้กับนมแล้วก็ด้านหลังถัดไปก็จะเป็นการเก็บตังค์นะครับมี3ขั้นตอนนะครับสำหรับโกโก้ร้านไอต้นนะฮะความเข้มระดับไหนคะกลางเข้มนะคะกลางมีเข้มๆๆเออใช่ๆเป็นน้องพนักงานแนะนำว่าถ้าเป็นเข้มทานง่ายก็เป็นเข้มกลางนะฮะลองดูอันนี้แก้วนี้ไม่ใช่ของแก้วผมนะครับเป็นแก้วของคุณพี่อยู่ด้านหน้านะฮะโอ้โหน่ากินมากทุกคนแค่น้ำมันผสมกัน2สีเป็น2 texture มีสีขาวกับสีโกโก้นะครับเจ้ากระบวยอยู่มีด้วยกัน3ระดับผมใช้ระดับกลางนะฮะใช่ค่ะเราจะเทใส่กระบวยใส่ถ้วยตวงแบบนี้นะครับโอ้น่ากินมากโอเคขอบคุณมากนะคะกลับได้เช่นใหม่ค่ะและนี่ก็เป็นโกโก้ของผมนะครับในราคา45บาทเท่ากันทุกเมนูนะครับเดี๋ยวมาดูชิมกันดูนะครับนี่แหละฮะโกโก้ร้านไอ้ต้นนะโกโก้ร้านไอ้ต้นนะฮะไม่ธรรมดานะครับยอดขายวันละ400กว่าแก้วขายดีมากๆนะทุกคนร้านนี้ขายดีมากเดี๋ยวมาชิมกันดูเดี๋ยวมาลองกันดูว่าโกโก้จะรสชาติอะไรนี่ผมใช้ระดับความเข้มกลางๆนะทุกคนความเข้มกลางๆนะครับก็จะใส่โกโก้1กระบวยกลางแล้วก็น้ำนมเรียกว่านมหรือเปล่า2กระบวยกลางนะครับก็จะได้เท็กเจอร์หน้าตาของโกโก้รสชาติแบบและหน้าตาแบบนี้นะฮะรสชาติยังไม่ทราบไหนมาชิมกันดูนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดูว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆทุกคนฮะก็ตัวนี้ได้ละในราคา45บาทเดี๋ยวมาชิมกันดูนะครับว่าโกโก้ร้านในต้นรสชาติเป็นอย่างไรนะฮะรสชาติเป็นยังไงเพื่อนๆจะเห็นว่าคนเข้าคิวก็ยังเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนี่ตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่มีแถวว่างเลยนะฮะยังไม่มีแถวว่างประมาณ10กว่าคิวนี่ประมาณ20กว่าคิวนะฮะตอนนี้รอประมาณ20คือถ้าช่วงเย็นๆอ่ะอาจจะรอคิวนานหน่อยนะแต่ถ้ามาช่วงแรกๆก็รอไม่นานประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะโอ้อันนี้เค็มใช้ได้เลยขนาดเข้มกลางนะปกติผมไม่ค่อยกินอะไรเข้มๆอะไรเงี้ยเข้มกลางก็สำหรับผมนะมันก็ยังเข้มแต่ว่ารสชาติมันรสชาติอร่อยดีนะครับอร่อยอร่อยอร่อยเลยอ่ะนัวนัวไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างนะแต่ว่านัวดีนะฮะนัวดีก็ในราคา45บาทนี่ผมว่าโอเคนะ
นะฮะในราคา45บาทเนี่ยสำหรับโกโก้ร้านในต้นร้านนี้นะครับอยู่ที่ตลาดพลูนะครับทุกคนอยู่ที่ตลาดพลูมาตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับขายจนถึง4ทุ่มนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปขายจนถึง4ทุ่มถ้ามาหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ดื่มโกโก้แน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาขายแค่นั้นเองวันหนึ่งเขาขายได้ประมาณสัก 3-400 แก้วเลยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับทุกคนถ้าเกิดได้มาเที่ยวแถวนี้ก็ลองแวะมาที่โกโก้ร้านในต้นดูนะครับโกโก้ร้านในต้นดูเป็นรสชาติไม่ธรรมดานะครับสำหรับโกโก้เนี่ยเขาผสมมาจากที่บ้านแล้วนะครับเขาผสมมาจากที่บ้านแล้วแล้วก็มาเทตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือนมก็มาเทผสมรวมกันตรงนี้เลยนะครับมาเทตรงนี้นะครับใช้เวลาเปิดร้านประมาณ10กว่านาทีนะครับจัดร้านจัดอะไรเรียบร้อยน้ำคงน้ำแข็งแล้วก็พร้อมบริการลูกค้าในเวลาประมาณ10นาทีก็เริ่มรับแก้วแรกได้นะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมพาทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะครับในช่อง Speed Food นะครับมาดูบรรยากาศการขายโกโก้ของร้านไอ้ต้นนะของร้านไอ้ต้นนะฮะชื่อเขาชื่ออยู่แบบนี้จริงๆนะเป็นร้านไอ้ต้นนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ลูกค้าเข้าคิวยาวแล้วนะฮะช่วงนี้ประมาณเกือบจะ6โมงแล้วล่ะเกือบจะ6โมงแล้วล่ะนะฮะก็ค่อนข้างคิวยาวทีเดียวนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่อง Speed Food นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะฮะวันนี้มาชิมกันก่อนนะครับสวัสดีครับอร่อยดีเนี่ยตอนนี้ตลาดพลูมีคนเดินพลุกพล่านมากเลยนะทุกคนคนเดินพลุกพล่านมากเลยนะครับแล้วคนเดินซื้อของกินจับจ่ายซื้อขายตอนเย็นเนี่ยวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยคนก็ดูด้านหลังผมเนี่ยของกินเยอะแยะจะไม่หมดเลยตลาดพลูนะผมว่าเป็นตลาดที่ของกินขึ้นชื่อเหมือนกันนะฮะสำหรับอีกที่หนึ่งของกรุงเทพนะครับรองจากเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยตลาดพลูเนี่ยนะเป็นสถานที่ที่ขายของกินเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าได้มาเดี๋ยวมารีวิวของบริเวณตลาดพลูกันนะครับ